สถาบันนิติเวชเพื่อรองรับร่างของคุณหลวงคุณหมอเอกสราญหากไปบันทึกที่วัดเทพศิรินทร์กรุงเทพนะครับในช่วงบรรยากาศตอนนี้ทางญาติกำลังดูเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อขอรับร่างคุณหลวงเอกสราญไปบันทึกที่นี่นะครับนี่ทางญาติกำลังขอรับร่างของคนตำรวจเอกสร้างคุณนาคไปบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทร์นะครับตอนนี้ทางญาติกำลังติดต่อเพื่อขอรับร่างของคนตำรวจเอกสร้างจากสถาบันนิติเวชวิทยานะครับซึ่งได้มีการชันสูตรเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนช่วงเย็นหลังจากเกิดเหตุที่คนเด็กสร้างเนี่ยได้กระโดดลงมาจากชั้น7ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะนะครับยังไงเดี๋ยวจะไลฟ์สดใหม่